ึงดูไฟไฟเบี้ยวปะไฟยังไม่เข้าที่เลยนะทำอะไรนะวันนั้นน่ะซอมบี้พี่เห็นซอมบี้ตัวนึงใส่กระโปรงยีนด้วยนะแล้วลุกนั่งลุกนั่งตลอดเวลาไอ้เหี้ยเหมือนกูดูหนังแอคชั่นอะวุ๊ดโอ้ยวุ๊ดโอ้ยไอ้เหี้ยวุ๊ดปั๊ดสักพักซอมบี้แม่งขยมขยมทำไมอะแล้วเมื่อวานไอ้จังมาไอ้จังบอกไฟเบี้ยวอะชี้แม่งขึ้นไปขยมจังแม่งถามคำเดียวพี่เลยขยมทำไมอะขยมทำไมอะพี่อิชิมึงขยมมึงเหมือนซอมบี้กว่ากูอีกเหนื่อยทุกวันนี้วันนั้นด่าพนักงานก็เหนื่อยแล้วคือตอนแรกคิดว่าเราอยู่บ้านเก่าใช่ป่ะก็คนวุ่นวาย10กว่าคนใช่ป่ะแยกออฟฟิศก็เลยในใจคิดว่าเออเดี๋ยวเราแยกออฟฟิศออกจากบ้านแล้วเราจะได้มีความสุขเราจะได้เหมือนแบบมีความส่วนตัวมีความสงบไอ้เหี้ยไม่น่าเชื่อเอาคนมารวมกันตรงนี้วุ่นวายกว่าให้มันแยกกันอยู่อีกกูละเหลือจะเชื่อเหมือนมึงเอาฝูงซอมบี้คนหิวก็หายคนหอยมามึงรู้ไหมวันนั้นอ่ะค่าเหล้าเบียร์เท่าไหร่20,000กว่าบาทจะไม่เหลือตังค์ไว้ให้ซื้อข้าวเข้าออฟฟิศบ้างเลยหรอถึงว่าพี่หิวเลยเหี้ยต้องรองท้องหรือเปล่าเนี่ยมีแต่รองเท้าได้ปะ ตอนนี้ชี้ป้ายทีนี่ถมมาเลยมีอะไรก็ได้ถมมาเลยเพราะว่าตังค์หมดบัญชีแล้วตอนนี้เราทำทุกอย่างเอาขนมรองท้องก่อนไหมขอร้องเป็นไงโอ้ไม่มีพลาดอยู่แล้วเออจังหวะเหมือนพระเอกโฆษณานะสเนกเกอร์แต่โทษทีมาสายนิดนึงไปหาหมอถามว่าช่วงนี้คุณโอ๊ตดื่มหนักเหรอครับหรือดูดหนักไม่ใช่ครับออฟฟิศใหม่เพิ่งเสร็จเครียดเลยหมอบอกอุ้ยออฟฟิศใหม่เสร็จคุณต้องยินดีสิครับหมอไม่อยากให้หมออยู่จุดเดียวกูแต่พอมาถึงออฟฟิศแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอย่างน้อยพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรกินมั่งแต่ว่าน้องก็เตรียมขนมนมเนยไว้ให้นี่ถือว่ารู้ใจเพราะว่านี่คือช็อกโกแลตเลเวอร์หิวโซเป็นซอมบี้แบบนี้นะครับนี่เลยครับผมสเนกเกอร์หน่อยดีกว่าครับกินได้เลยปะเออเดี๋ยวมีตัดไว้ให้เหรอครับผมเห็นแล้วนี่เป๊ะใช่ไหมใครปิดปั๊มน้ำดีได้ไหมเดี๋ยววืดวาดตึ๊บมันนัวฟินแก้หิวถ้าคุณไม่ได้ลองท้องอะไรมานะตอนเช้านะผมแนะนำไม่งั้นเดี๋ยวหิวแล้วเดี๋ยวเป็นซอมบี้เราไปซอมบี้มาแล้วป่ะเพราะเราโมโหหิวอารมณ์มันจะเดือดง่ายฉะนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านถ้าไม่มีอะไรกินซื้อสเนกเกอร์ติดไว้แช่เย็นนี่อร่อยสุดๆอันนี้ถือว่าเป็นขนมที่เราซื้อติดออฟฟิศเป็นประจำอยู่แล้วเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นให้พนักงานเราได้ทานอย่างไรได้ลองท้องหรือว่าบางคนที่บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยกินข้าวเสร็จแล้วยังไม่อยู่ท้องเติมสเนกเกอร์ไปหน่อยให้มันรู้สึกฟูแบบฟูพอดีแต่ว่าตอนนี้ครับนี่เขามีแพ็กเกจน่ารักมากนะนี่ไงเฮ้ยสวัสดีครับกินอะไรมาเนี่ยครับเนี่ยยังโอ้ชื่ออะไรครับพี่ป่าสนุกอยู่คนเนี้ยเออว่ะนี่เขาให้เราเลยใช่ป่ะจะได้ให้พนักงานกินจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อบ่อยๆ Hungry Like a Zombie นี่สุดยอดแนะนำเลยมีแคมเปญสนุกนะครับผมหาซอมบี้ที่ใช่ในแบบของคุณนะครับจากเว็บ Snaker ครับผ่านสมาร์ทโฟนครับอัปโหลดรูปตัวเองพร้อมอวดซอมบี้ในแบบของคุณนี่คุณจะแต่งเป็นซอมบี้แบบไหนก็ได้เมื่อคุณหิวข้อใดต่อไปนี้ที่คุณจะเลือกกินครับถามจริงช้อยแรก A คือช็อกโกแลตสเนกเกอร์ครับ B C ไม่ต้องไปอ่านคู่แข่งทางการค้า A สเนกเกอร์สิครับเมื่อฝูงซอมบี้วิ่งมาหาคุณสิ่งแรกที่จะทำสิ่งใดต่อไปนี้ช่างแม่งครับไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ B ซอมบี้มาแล้ว C พวกเขาน่าจะตื่นเต้นที่ได้เห็นฉันนะอ๋อซอมบี้เป็นเหมือนแฟนเพลงงั้นตอบสิถ่ายภาพเซลฟี่ได้เลยไปบ้านไปบ้านไปบ้านพี่เล่นเป็นมืออมเด็กอุ้ยซอมบี้สายกินกิจกรรมนี้นะครับไปร่วมสนุกกันได้ครับเพื่อหาผู้ชนะซอมบี้สุดครีเอทีฟครับและโหวตรางวัลซอมบี้สุดฮอตขวัญใจโซเชียลเมื่อกี้มีรูปกูลงมาแล้วนะต้องโหวตให้กูด้วยนะและรับของรางวัลจุกๆไปเลยนะครับผมเขาแจกรางวัลสัปดาห์ละครั้งยาว8สัปดาห์ครับสามารถอัพโหลดหลักฐานนะครับการซื้อสเนกเกอร์2ชิ้นบวกกับใบเสร็จ1ใบนะครับเพื่อมาเป็นคะแนนโหวตโบนัสได้ด้วยนะครับไปดูขั้นตอนและกติกาได้ในเว็บไซต์ได้เลยครับ snakerzombie.com ครับเข้าไปเล่นกันได้นะครับของรางวัลเพียบนะครับอย่าลืมอัพโหลดรูปลงด้วยนะและผู้ชนะแต่ละคนนะครับจะได้รับรางวัลเป็นสมาร์ทวอชนะครับ1รางวัลต่อ1คนเลยนะไม่ได้หลายคนแล้วนาฬิกาแล้วไปแบ่งเข็มแบ่งเรือนไม่ใช่แบบนั้นนะคนละเรือนเลยเป็นสมาร์ทวอชนะครับฝากด้วยครับสเนกเกอร์ขอบคุณมากนะครับอิ่มยังอิ่มยังเพิ่งกินไปคำเดียวเองเสร็จก็จะให้กูทำงานอย่างเดียวเลยไม่ให้กูกินเลยไม่วันนี้ภารกิจเราใหญ่หลวงมากเพราะว่าพี่อาจจะต้องมีกิจกรรมที่ไลค์กับ CEO CEO ทำอะไรวะแบกเหล้าอ่ะเล่นกีฬา CEO ก็จะเล่นกีฬาอย่างพี่นี่พี่เตะบอลมาตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้อายุ38ยังเตะบอลอยู่พี่ไม่เคยเตะบอลกับ CEO เลย พี่คิดว่ากีฬานี้น่าจะไม่ใช่สำหรับ CEO ละใกล้ตัวเลยคนใกล้ตัวตีอะไรตีกันตีกันตีโป่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จโอ้ยยังไม่ถูกกันทีเหรอ
ตีกอล์ฟถูกใครก็รู้ถ้าเป็น CEO แบบบริษัทใหญ่เขาชอบตีกอล์ฟแล้วคุยธุรกิจกันเนี่ยตั้งแต่บอกมานะบอกอาร์ตมึงไปตีกอล์ฟอ่ะไม่ชวนมาลงทุนบริษัทเราหาสปอนเซอร์มาลงในช่องเราสิเพื่อนแล้วพี่อาร์ตว่าไงนี่ช่องเปิดมา5ปีแล้วยังไม่เคยมีงานมาจากอาร์ตยังไม่เคยมีงานมาจากอาร์ตเลยหรือว่าวันนี้พี่อาจจะต้องลองไปตีเองแต่กูตีไม่เป็นเลยมีโปรสอนพี่อาร์ตสอนแต่ว่าที่เราไปนี่คือเขามีแบบมีเกมมีอะไรให้เล่นเพียบได้ไอ้อะไรอยู่ที่นู่นแล้วเจอนู่นอะไรพอได้แล้วมั้งเขาทำลายสถิติคนดูขอฝากนักกอล์ฟไปแล้วนะครับกว่า10ล้านวิวนี่คือบุคคลคนนี้ครับเดี๋ยวตีให้ตายเลยคุณอาร์ตมานุษย์ครับโอ้ยวันนี้แต่งตัวอยู่ฮะแอมบอกโถดีเจแพมได้ละได้สิละวันนี้เดี่ยวๆตัวเนี่ยสบายแล้วก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงไม่ได้เดี่ยวไม่ได้เดี่ยวๆตัวกูให้มึงสอนกูแต่ใดๆคุณดูชุดเท่ไหมนี่เทเลเมดทั้งชุดโทษฮะเย้เดาแล้วดูถุงก๊อฟดูถุงก๊อฟเขานี่เทเลเมดเดี๋ยวตีตายโคตรแอคเลยอ่ะชุดประมาณนี้ได้ไหมชุดประมาณชุดประมาณนี้เดี๋ยวนี้ได้นะเดี๋ยวนี้มันสามารถเป็นเสื้อคอปกแบบว่าเป็นเสื้อเชิ้ตอย่างนี้ได้โปโลเมื่อก่อนเป็นโปโลต้องโปโลอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเชิ้ตได้อันนี้โอเคขาสั้นขาสั้นได้ถูกระเบียบไหมครับแต่ก็ต้องเสื้อไว้ในกางเกงฝรั่งคนนั้นเขาจะไม่เอาไว้ในกางเกงเอาโดยมารยาทโดยรวมวันนี้มันมาซ้อมไงหนาซ้อมไม่เป็นไรแต่ถ้าออกรอบอ่ะมันก็ต้องเอาเสื้อไว้ในกางเกงหน่อยเอาเหรอเมื่อก่อนจะเป็นขายาวอย่างเดียวนี้อากาศมันร้อนเขาเลยอนุโลมขาสั้นรองเท้าก๊อฟผ้าใบได้ไหมผ้าใบสามารถเล่นได้เหมือนกันแต่แม่งลื่นวันนี้มึงแฟตอ่ะแค่ซ้อมอ่ะแค่ซ้อมเงี้ยแค่ซ้อมได้จังหวะแฟตมีมึงตีกลางฝนเหรอมึงแฟตขนาดนั้นเลยครับบางทีฝนมันตกมันเขาลดน้ำต้นไม้ลดหญ้าอะไรเงี้ยอ๋อมันแฟตในรองเท้ามึงต้องมีปุ่มๆนี่เย็ดโดแต่กูชอบตรงอีกอย่างนึงเขามีอะไรให้เล่นเยอะมีหลุมมีเหมือนตีไปแล้วมีเก็บคะแนนมีถ้าลงแต่ละหลุมมีคะแนนเก็บให้ถ้าเกิดโฮลวันเลยเขามีของมอบให้ด้วยนะธงเหลืองธงเขียวธงอะไรก็มีรางวัลแตกต่างกันไปใช่แล้วไม่มีคนตีลงโฮลวันเลยครับมีเคยมีสีแดงแต่ว่าสีอื่นยังไม่มีตั้งแต่เปิดที่นี่มามีแต่สีแดงเท่านั้นงั้นวันนี้สีเขียวยังไม่มีของรางวัลที่สีเขียวไอ้ที่ไม่มีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีของรางวัลนะไม่มีคนลงเลยไม่มีคนลงเลยไอสัตว์เขาไม่ลงแดงแฟนเดียวมันลงยากแล้วไกลสุดอ่ะไกลสุดได้ไม้กอล์ฟกูถามจริงๆนะหลุมไกลสุดมึงมองเห็นหรอว่ามันโดนวันไม่มันมีกล้องบอกนี่ไงของเรามีเทคโนโลยีท็อปเทเซอร์ครับอ๋อเหรอมันบอกเราฝังชิปในลูกกอล์ฟเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าไหนลงไม่ลงไปไกลแค่ไหนอ๋อชิปนี่ล่าเป็นเงินได้ไหมฮะไม่ใช่ไอ้นั่นมาเก๊าไอ้เหี้ยโทษครับโทษครับแสดงว่าถ้าตีออกไปข้างนอกก็ชิบหายดิฮะชิบหายนะฮะเข้าจบคนนะจับกริปลืมยางคราวที่แล้วกูเดินออกจากสนามกอล์ฟกูลืมเลยไอ้เหี้ยจับกริปอ่ะนี่3กริปที่บอกอินเทอร์ล็อกโอเวอร์แลปเบสบอลชอบอย่างงี้อย่างงี้เรียกว่าอะไรเบสบอลต่อกันเลยฮะใช่อันนี้คือเบสบอลขายืนตรงๆงี้ใช่มั้ยขาออกระดับไหล่โอเคย่อเข่าลงนิดนึงเหมือนกับเราจะลงไปขี้แล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้าเฮ้ยสวยที่สวยที่สวยสวยสวยก้นถูกปะก้นถูกฟีลแบบนิดนึงท่าเหมือนเมื่อคืนเลยอุ้ยหัวเราะเฮียอะไรบ้างแล้วไงต่อโอเคทีนี้ให้นึกเหมือนนาฬิกาฮะมึงแบ็กสวิงขึ้นมาแค่ที่9โมงแล้วก็ไปจบที่บ่าย3หน้ามองลูกนะปึ๊บนี่แล้วก็ตีออกมาใช่ใช่เมื่อยแล้วอ่ะเมื่อยแล้วลองดูไม่ใช่มันต้องยืนอย่างนั้นโปครับโปเก็บไม้กอล์ฟก่อนนะหัวขัดโปไม่เป็นไรหรอกหัวขัดโปเฉยโปเก็บไม้เหล็กก่อนครับโอ้ถ้าเหล็กไม่ของโปหรอกเฮ้ยก็ไม่ยากดีว่านี่ลงบวก49ด้วยโหเนี่ย174เหรอเฮ้ยอันนี้ดีเฮียลงเลยอันนี้โอเคแหนโด thank you สัตว์ปวดหลังเหมือนกันนะพักก่อนจะแข่งเกมในส่วนของเกมนะครับมันก็จะมีหน้าจอให้เราสังเกตดูนะครับว่าตึกเราอยู่ตรงไหนนะครับครับสีแดงๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลุมสีแดงข้างหน้านี่เองนะครับก็คือ1 2 3ตัวนี้ตึกอยู่บริเวณบนหลุม2นะครับก็คือข้างหน้าเรานี่เองนะครับครับถ้าตีถล่มตึกนี้ได้ภายใน1ครั้งเนี่ยก็ถือว่าชนะแล้วครับแต่ว่าถ้าตีไม่หมดก็สามารถตีได้อีก2ครั้งได้ครับถล่มรวม3ครั้งครับเกมละ3ครั้งอ้าวอีซี่อันนี้ใครก่อนพี่วัดก่อนระยะก็คือประมาณหลุมเหลืองสีแดงกับเหลืองใช่ครับกราบที่ทีใช่ไหมใช่โอเคเบนจางเลยเฮ้ยมันวิ่งไปมันเด้งอยู่เข้าแล้วเฮ้ย
ได้อีก2ทีได้อีก2ทีไม่กูตีอ่อยอีกไม่งั้นแหละอาร์ตสวยอันนี้ดีเฮ้ย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 หมูขวารอก่อนอยู่อย่าเพิ่งอายเหลือทีนึงเหลือทีนึงเฮ้ยนี่ล้มนี่ล้มนี่ล้มล้มล้มไอ้ที่ล้มหมดเอ้าต่อไปตาผมชิบหายละโอ้พี่โอตีงี้โปก็ร้องอ่ะครับชิบหายละกราบทีนะกราบทีอึ๊บอุ๊ยทําไปเลยอุ๊ยชิบหายละไอ้เหี้ยโปฟอร์มตกโปฟอร์มตกว่ะแล้วก็ต้องเป็นกูอีกแล้วเหรออุ๊ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยน้องตัวสุดท้ายด้วยหายแล้วโอ้พ่อตีเฮ้ยอันนี้ดีโอ้ยไม่ล่วงเลยกูชนะด่านหนึ่งแล้วนะชนะ2ใน3ชนะเลยนะครับสำหรับด่านแรกพี่โอ๊ตได้ 92,000 ครับยาร์ดได้ 50,000 ครับเออรู้แล้วนะแม่ๆรู้นึกว่าแน่ทำไมกูต้องแพ้มาทุกอย่างเลยวะของพี่ร้อยหลาไงพี่มันไกลเรียบร้อยโอ้โหอุ้ยทีเดียวอาร์ตอุ้ย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 อ้าวอ้าวอ้าวโดนบ้าเฮ้ยไม่แป๊กสักลูกเลยพอแข่งโอ้โหเชี่ยสุดสัตว์นะฝั่งเดียวนะอุ้ยเฮียป้าไอ้สัตว์แข็งเหรอเรียบร้อยแข็งเรียบร้อยลงเฮ้ยโอ้โหดีเฮ้ยอะไรเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ตายหมดตัวหลังก็ยืนนี่แหละตัวหลังก็ลงไปลูกเรียบร้อยไอ้เฮียไม่ทันแพ้แล้วเหรอคนหน้าหมีไปเนี่ยเฮียเหมือนคนหน้าหมีเลยแล้วก็แพ้ยังทีเมื่อกี้มึงมั่นใจมากเลยนะกูอยากย้อนดูฟุตเมื่อกี้มากเลยอ่ะแม่งยืนแบบกราบทีนะกราบทีใช่ไหมกราบทีใช่ไหมแม่งยืนข้างกูกราบทีนะอ้าวพูดขอบคุณหน่อยครับครับผมขอบคุณครับท็อปก๊อปเมกะซิตี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแหล่งความบันเทิงครบวงจรเป็นอยู่แล้วนะครับมาเล่นกอล์ฟที่เบย์เนี่ยสนุกกับเพื่อนได้ใครไม่เคยจับไม้กอล์ฟมาแจมได้มีโหมดเกมให้เล่นมีโรเล่งไปแล้วเหมือนที่เล่นเมื่อกี้แล้วก็กูชนะใช่แล้วก็มีไม้กอล์ฟให้ด้วยมาแต่ตัวเปล่าก็ได้อาหารเครื่องดื่มนี่สั่งเหมือนงานบวชเลยวันนี้อาหารอร่อยมากอร่อยมากจะมาแฮงเอาท์มาดูบอลตรงฝั่งนู้นทุกจงทุกกอดูได้มีสปอร์ตบาร์ด้วยใช่มาดูบอลที่นี่ได้แต่ช่วงนี้เขามีซัมเมอร์สเปเชียลนะเริ่มต้นเพียง550บาทต่อ1ชั่วโมงคุ้มมากเบย์นึงเล่นได้ถึง6คนหารกันมาไม่ถึง100เลยเบย์นึงก็คือเนี่ยที่ตีช่องนึงเนี่ยช่องนึงได้6คนอยู่ข้างๆกับเมกะบางนาเลยเข้าเมกะบางนาสะดวกข้างหลังถูกได้เลยก็ต้องขอบคุณท็อปกอล์ฟด้วยนะครับไม่แต่ว่าเขาให้อาหารเยอะมากเลยอยากจะขอบคุณแบบรู้สึกว่าเราซาบซึ้งเขาบ้างเออซาบซึ้งเขาเออไม่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมด้วยนะกูกะว่าชนะกูแน่แล้วกูกะว่าไอ้เหี้ยแม่งได้คอนเทนต์กูลงไปกราบทีตลกดีไอ้สัตว์ตลกกว่าเดิมต้องขอบคุณด้วยนะครับแบบนอบน้อมหน่อยเพื่อนท็อปกอล์ฟเมกะซิตี้ครับขอบคุณทางท็อปกอล์ฟเมกะซิตี้ด้วยนะครับอัญชลีวันทาอภิวาสไม่ต้องแพ้แม่งทุกทีไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้มันตั้งใจเล่นมากนะเว้ยใช่กูอยากชนะมึงอ่ะไอ้เหี้ยคือมันเป็นสิ่งเดียวที่กูชนะมึงได้กูยังแพ้มึงไอ้เหี้ยจะได้เห็นพี่โอ๊ตในโหมดนักกอล์ฟไหมของกูเตะบอลดีกว่าเนี่ยแล้วดูพอตอนซ้อมเฮียก็แก๊กไปหมดพอตอนแข่งเฮียเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแม่งเสพติดการแข่งขันไม่สัตว์ตอนแข่งดังฟ็อก